หลังนี่มันจะเป็นเทรนด์ใหม่ที่มันแปลกจากช่วงครึ่งแรกยังไงคะคืออันนี้จริงๆเนี่ยเป็นสิ่งที่สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยนะครับท่านนายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยเนี่ยให้ความเห็นไว้นะครับบอกว่าจริงๆมันมีเทรนด์การตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงซึ่งจะใช้ได้ดีในช่วงครึ่งปีหลังด้วยนะครับก็เลยเหมือนกับเป็นข้อแนะนำมานะฮะซึ่งเทรนด์ทั้ง4เนี่ยก็คืออันแรกเลยเขาเรียกว่า personalized marketing ค่ะในภาษาไทยเขาเขียนไว้บอกว่าเป็นการตลาดรู้ใจนะฮะอันที่2ก็คือเรื่องของ marketing on multiverse นะฮะยุคนี้ multiverse ก็มาแรงก็เป็นการตลาดเชื่อมโลกแล้วกันค่ะอันที่3เนี่ยเทรนด์ที่3เนี่ยเขาเรียกว่า real marketing ไม่ได้จริงจังอะไรเลยแต่ว่าแปลว่าการตลาดจริงใจนะฮะคือต้องมีความจริงใจแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องของ dynamic brand ก็คือตลาดที่พร้อมที่แบรนด์พร้อมที่จะปรับตัวนะครับค่ะก็เป็นลักษณะได้กว้างสิคะซึ่งก็เป็นเรียกว่าเป็นข้อแนะนำว่าให้ดูสี่แนวนี้ไว้ก็น่าจะเป็นอะไรที่เหมาะกับการความเปลี่ยนแปลงของการตลาดในหลังยุคโควิดที่เป็น new normal เรื่องนะครับแล้วก็พฤติกรรมของผู้บริโภคก็เปลี่ยนแปลงไปค่ะอย่างการตลาดรู้ใจ personal marketing เป็นยังไงคะการตลาดรู้ใจนี่คือต้องบอกเลยบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคือคำว่า mass marketing หรือ mass advertising เนี่ยมันได้ตายจากไปแล้วนะครับมันต้องเจาะจงไปเลยการที่โฆษณาแบบหวานเขาเรียกว่าสมัยก่อนคือหวานให้คนเห็นเยอะนะครับมันก็เริ่มจะไม่ได้ผลและไม่ค่อยมีประโยชน์ในยุคนี้เพราะว่าบางทีมันได้เรียกว่า awareness อย่างเดียวนะก็คือรู้จักแบรนด์นี้เห็นแบรนด์นี้ในโฆษณาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคนี้เนี่ยซึ่งมันมีดิจิทัลมีเดียเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ทำการตลาดในแง่ที่ว่าสามารถเข้าถึงเป็นส่วนบุคคลเป็นตัวต่อตัวกันได้นะฮะก็เป็นลักษณะ personalized marketing เพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถยิงตามสิ่งที่เราต้องการได้เลยเพราะว่าปกติเนี่ยเราดูสมมติสมัยก่อนเราเสพสื่อเก่านี่นะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์ต่างๆเนี่ยเราเห็นสินค้าที่เราไม่ต้องการสัก 90% ถูกไหมฮะเราไม่ได้สนใจจะซื้อเลยแต่เราก็เห็นเราก็ผ่านตาเราก็อาจจะรู้จักมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าในยุคนี้เนี่ยทุกเม็ดเงินมันมีค่าการที่จะลงสื่อเข้าไปเนี่ยมันควรจะลงกับคนที่มีความต้องการคือยิงให้ถูกตัวใช่เพราะว่ามันสามารถทำ personalized marketing ได้มันมีข้อมูลที่เป็น data เป็น big data นะครับผมยกตัวอย่างสมัยก่อนเนี่ยมันวางกลุ่มเป้าหมายกันในการทำการตลาดหรือการโฆษณานี่มันกว้างมากจะบอกว่าคนอายุ25ปีขึ้นไปนะนี่คือกลุ่มเป้าหมายของเราทั้งชายและหญิงนะอาศัยอยู่ในเขตเมืองแค่นี้ก็แบบครอบคลุมคนไปไม่รู้กี่สิบล้านแล้วค่ะนะครับซึ่งในกี่สิบล้านนั้นอาจจะมีแค่ล้านเดียวที่ต้องการซื้อสินค้าของเราในขณะนั้นนะแต่ในยุคนี้เนี่ยพอใช้ data ใช้ข้อมูลทางดิจิตอลเข้ามาเนี่ยมันกรองได้ลึกกว่านั้นเยอะค่ะนะครับมันกรองได้เช่นยกตัวอย่างเลยดูพฤติกรรมการเซิร์ชของเขาว่าเขาเซิร์ชหากระเบื้องห้องน้ำหรือเปล่าสมมติเราขายกระเบื้องห้องน้ำถ้าเขาเริ่มเซิร์ชหาพวกนี้เนี่ยนะครับหรือว่าเขากำลังเซิร์ชดูอะไรเรื่องเกี่ยวกับบ้านเนี่ยแสดงว่าเขามีโอกาสที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราสุดเพราะฉะนั้นเราก็ยิงสินค้าแบรนด์เราเนี่ยเข้าไปเขาได้ลักษณะนี้ก็เป็นpersonalizedนอกจากนี้เนี่ยนอกจากการเข้าหาแล้วเนี่ยหลังจากนั้นมันคือการสร้างความสัมพันธ์นะครับมันมีให้แอดไลน์เข้ามามีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของเราเรื่องที่ไม่ต้องเกี่ยวกับซื้อสินค้าก็ได้บางครั้งนะฮะขายสินค้าสุขภาพแต่ก็ปรึกษาเรื่องสุขภาพอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับยาที่ขายก็ได้และนะอันนี้คือเปิดออนไลน์ฝ่ายจริงค่ะส่วน marketing on multiverse นะคะการตลาดเชื่อมโลกมันเป็นยังไงคะอาจารย์คือต้องเข้าใจก่อนว่า multiverse มันคืออะไรที่เราก็เล่นกันอยู่หลายอย่างนะครับหลายคนก็เล่นหลายๆอย่างมีตัวตนอยู่ใน Facebook นะครับ Instagram รุ่นเด็กๆเขาก็หนีไปเล่นอย่างอื่นกันครับก็ต้องคอยตามกันอยู่ว่า
ปัจจุบันเนี่ยเวิร์สของแต่ละคนเนี่ยคืออะไรนะครับถ้าดูหนังซูเปอร์ฮีโร่ยุคหลังๆจะพูดคำนี้เยอะนะสไปเดอร์แมนก็มัลติเวิร์สล่าสุดเนี่ยเรื่องของแฟลชหนังเรื่องใหม่ของค่าย DC เนี่ยก็พูดถึงมัลติเวิร์สก็คือเหมือนกับชีวิตเราเนี่ยมันมีเส้นคู่ขนานกันไปนะมันอาจจะมีโลกอื่นโลกอื่นที่ว่าในตอนนี้คือโลกดิจิทัลนะครับบางทีตัวตนของเราตัวจริงๆที่เราเดินถนนอยู่เนี่ยนะกับตัวตนของโลกในดิจิทัลเนี่ยของบางคนที่ไม่เหมือนกันนะนะครับตัวจริงเนี่ยพูดน้อยขี้อายนะครับโอ้โหแต่พออยู่บนโลกดิจิทัลนี่เป็นเรียกว่าเป็นเกรียนคีย์บอร์ดอีกภาคหนึ่งคือแบบโอ้โหปากจัดพูดแรงแล้วก็แบบแสดงมีเรียกว่าการแสดงตัวตนที่แบบสูงมากแล้วก็ดีไม่ดีแถมใช้รูปปลอมนะครับปลอมที่ปลอมนะฮะแล้วมันอยู่บนโลกคู่ขนานเนี่ยหลายๆคนเนี่ยชีวิตอยู่ในเกมกับตัวอย่างนะฮะวันหนึ่งนี่เล่นเกม8ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าคุณไปมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนเหล่านี้เนี่ยแล้วคุณไปโฆษณาอยู่ในทีวีหรือแม้แต่โฆษณาอยู่ใน YouTube เนี่ยเขาก็ไม่เห็นคุณค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูด้วยว่าเขามีเวิร์ดอื่นหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเขามีชีวิตอยู่ในเกมเนี่ยเดี๋ยวนี้โฆษณาก็ไปลงในเกมนะค่ะแล้วลงในเกมเนี่ยลักษณะการลงในเกมผมยกตัวอย่างแต่ว่ามันไม่ใช่แค่สมมติสมัยก่อนเรานึกถึงเกมรถแข่งนะเชื่อว่าหลายๆคนเคยได้ขับแข่งไปสมัยยุคแรกๆก็มีการโฆษณาในสนามแข่งที่เป็นอยู่ในเกมอ่ะก็มีป้ายปิดกระตอนไปขึ้นอยู่ในสนามแข่งเหมือนกับเวลาไปแข่งจริงๆแล้วเห็นแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่แค่นั้นนะปัจจุบันมันแบบมีสมมติว่าเกมขับรถแรลลี่แล้วกันนะฮะพอมีปั๊มปตท.เข้าไปเป็นสปอนเซอร์เนี่ยให้เข้าไปแวะปั๊มปตท.ได้นะนะเข้าไปแวะที่ปั๊มเลยในเกมแล้วก็เข้าไปเล่นอะไรสักอย่างในนั้นนะครับเช่นไปเล่นเกมหรือไปอะไรแล้วได้แต้มแล้วได้เป็นส่วนลดมาซื้อน้ำมันเครื่องหรือว่ามีติดลุ้นน้ำมันเครื่องฟรีอะไรเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอีเวนต์เป็นแอคทิวิตี้ได้เลยนะอยู่ในเกมค่ะนะครับในช่วงที่เขาแบบอาจจะโอเคพักตอนนี้แบบหยุดแข่งสักแป๊บนึงแล้วกันมาเล่นเกมเอาของดีกว่าค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีลักษณะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องตามผู้บริโภคให้ทันว่าเขาอยู่ในความจริงเวิร์สใหญ่บ้างค่ะนะฮะแล้วซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีไม่เหมือนกันมีไม่เท่ากันรุ่นใหม่ๆที่มีเยอะกว่าค่ะหลายโลกต้องหาลูกค้าเราให้เจอจะได้ตรงกลุ่มเป้าหมายก็เป็นความยากมากขึ้นเหมือนกันนะคะยากมากครับเพราะนั้นมันถึงต้องว่าต้องเปิดสินค้าให้ได้ก่อนเพื่อที่จะได้ข้อมูลของเขาแล้วเราก็หลอกถามเพราะว่าเขาอยู่ในความติดเวิร์สไหนบ้างถูกไหมครับเขาเล่นสื่อไหนบ้างเขาเล่นอะไรบ้างเป็นลักษณะนี้ที่เป็นการตลาดเชื่อมโลกค่ะดูการตลาดเชื่อมโลกนี่อาจจะแบบล้ำๆต้องเป็นแนวล้ำๆนิดนึงนะบางคนที่ไม่ได้มาแนวนี้อาจจะรู้สึกว่าฉันก็ขอไปในรูปแบบการตลาดอื่นรูปแบบเดิมมีอะไรแนะนำไหมอย่างการตลาดด้านจริงใจ real marketing เนี่ยอันนี้มันน่าจะง่ายสุดกับการทำตลาดไหมอ๋อไม่ว่าจะโลกไหนคือมันก็กึ่ง CSR ส่วนหนึ่งใช่ไหมครับค่ะแต่ทีนี้ CSR เนี่ยเรามักจะไปนึกถึงทำเพื่อสิ่งแวดล้อมทำเพื่อสังคมค่ะแล้วก็มักจะนึกถึงเป็นกิจกรรมอะไรขึ้นมาค่ะนะครับแต่ว่าการตลาดจริงใจนี่มันอาจจะลึกซึ้งกว่านั้นนะฮะคือมันไม่ใช่แค่คุณลุกขึ้นทำกิจกรรมแล้วเอาเงินไปทุ่มให้เห็นว่าฉันเป็นคนดีนะครับแต่หมายถึงตัวแบรนด์นี่ต้องจริงใจด้วยเช่นเดียวกันนะครับคือเขาบอกว่าแบรนด์สมัยก่อนนี่มันบกเม็ดได้โฆษณาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น half truth well told ก็คือบอกความจริงแค่ครึ่งหนึ่งบอกแค่ส่วนดีของสินค้าครับนะครับซึ่งมันใช้ได้ผลในยุคที่เป็น mass marketing หรือ mass advertising นะครับบอกแค่ส่วนดีไอ้ส่วนที่เสียเนี่ยบอกไว้ไม่ค่อยบอกแล้วก็ถ้าใครไปเจอส่วนที่เสียเนี่ยก็ไม่มีโอกาสที่จะมาแสดงหรือว่าบ่นหรืออะไรให้ใครได้ยินเท่าไหร่แต่ในยุคนี้นี่มันไม่ได้พอมีอะไรปั๊บโพสต์ลงโซเชียลเลยบอกโอ้โหแบรนด์นี้ซื้อมาผิดหวังมากนะครับเป็นตรงนี้เพราะฉะนั้นตลาด
ในยุคนี้เนี่ยตัวสินค้าเองต้องจริงใจมากๆเลยถ้าคุณรู้ว่าคุณมีข้อเสียอะไรเนี่ยคุณต้องบอกเขาดีๆนะต้องบอกมันตรงๆเลยบอกพอบอกตรงๆแล้วเนี่ยอาจจะหาวิธีชดเชยหรืออะไรอะไรอื่นๆนะครับตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างชอบยกตัวอย่างบ่อยๆเนี่ยก็คืออย่างตอนนี้ของสมมติมีมือถือรุ่นใหม่ออกขึ้นมาจะเป็น Android หรือ iPhone ก็แล้วแต่โอ้โหกล้องสวยมากเลยนะฮะถ่ายรูปได้ดีมากเลยถ้าเป็นสมัยก่อนเราก็จะโฆษณาโอ้โหกล้องเลิศนะครับดีถ่ายรูปสวยก็คือบอกแต่ข้อดีข้อเสียไม่บอกข้อเสียก็คือเอากล้องมันดีนะแต่ด้วยไอ้ระบบที่ใช้เนี่ยมันทำให้แบตหมดเร็วมากเลยนะฮะใช้ครึ่งวันหมดแล้วไอ้รุ่นเก่าๆหรือยี่ห้ออื่นจะใช้ได้ทั้งวันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องจริงใจเนี่ยก็คือต้องบอกว่าโอเคกล้องมันดีมากเลยนะมันดีกว่าของคนอื่นเท่าตัวแต่ว่ามันก็มีจุดอ่อนนะครับก็แบตมันหมดเร็วนะนะหมดเร็วหน่อยในปอกตรงๆเลยไม่ให้แบบผิดหวังเพราะฉะนั้นในแพ็กเกจเวลาคุณซื้อมือถือเนี่ยเราให้ power bank ไปด้วยคือบอกข้อมูลให้ครบนะครับนี่ลักษณะของการตลาดอ๋อไม่งั้นคนจะบอกว่าบางทีบอกว่าเราก็บอกส่วนหนึ่งคือไม่ได้โกหกไงแต่ว่าบอกไม่หมด ไม่ได้โกหกแต่บอกไม่หมดเป็นลักษณะนั้นไอ้บอกไม่หมดไอ้โดนด่าทีหลังได้ไงใช่อันนี้อยากให้นักการเมืองตระหนักเรื่องนี้สมัยนี้คือคุณหมกอะไรนิดเดียวเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยโอ้โหมันลงโซเชียลมันเลยใช่ไหมครับค่ะคุณบอกว่าจะให้ค่าแรงขั้นต่ำเท่านี้ถึงเวลาปั๊บภายในไม่กี่ชั่วโมงมีคนขุดมาแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเพราะว่าโลกปัจจุบันมันเชื่อมถึงกันหมดจริงๆสื่อต่างๆที่มันใช้งานได้ภายใต้มือของเราเนี่ยมือถือเราเนี่ยทุกอย่างถ้าเกิดว่าบอกไม่หมดหรือมีคนไปเจอเมื่อไหร่ส่งต่อภายในวินาทีเนี่ยนะคะมันไปไวมากอีกส่วนหนึ่งค่ะเรื่องของการตลาดพร้อมปรับค่ะมันดูเหมือนว่าน่าจะมาพร้อมกับยุคสมัยนี้ด้วยไหมคะเพราะว่าอะไรๆก็เปลี่ยนไปหมดพฤติกรรมคนเปลี่ยนสื่อต่างๆก็มีอะไรใหม่ๆขึ้นมามากมายเจาะลึกตรงนี้หน่อยค่ะว่าการตลาดพร้อมปรับเป็นยังไงคะใช่ครับก็คือเราต้องยอมรับก่อนว่าโลกมันเปลี่ยนไปเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปพฤติกรรมของผู้คนในการใช้ชีวิตมันเปลี่ยนไปนะครับถ้าคุณไม่ปรับเช่นคุณไม่ปรับวิธีการใช้สื่ออย่างที่บอกคุณไม่รู้จักมัลติเวิร์สนะคุณไม่รู้จักเอาตอนนี้ขั้นต้นก่อนไม่ต้องไปถึงมัลติเวิร์สคุณไม่รู้จักสื่อดิจิตอลดีพอแล้วคุณยังใช้การวิธีการโฆษณาทำการตลาดแบบเก่าๆอยู่นะครับมันไม่เวิร์กนะผมยกตัวอย่างเลยนะสมมติว่ามีค้าสักตัวหนึ่งเนี้ยถ้าคุณเคยขายได้อยู่ในลักษณะแบบเดิมเนี้ยคุณก็โฆษณาไปทำหนังโฆษณาเรื่องหนึ่งสมัยก่อนเป็น10ล้านก็มีนะเดี๋ยวนี้ลดลงมาเหลือ3ล้าน5ล้านล้านเดียวก็มีหรือถูกกว่านั้นก็มีนะครับแต่มันก็ยังเป็นเงินแสนนะครับที่แพงมากๆอยู่แล้วคุณก็ลงทีวีไปโอเคยุคนี้ลง YouTube ด้วยยองลง Facebook Ad ด้วยนะครับต่างๆคุณก็คิดว่าคุณทำพอแล้วแต่มันพอจริงหรือเปล่าแล้วมันคุ้มค่าจริงหรือเปล่านะครับเป็นสปอตคุณลงไปแล้วคุณต้องไปซื้อเวลาอีกนะครับซื้อสปอตที่จะไปลงในสื่อต่างๆอีกก็เป็นเงินเป็นทองนั้นก็แพงใช้เงินกันร้อยล้านสมมติเดี๋ยวเอาไม่ต้องถึงร้อยล้านเดี๋ยวเวอร์ไปเอาสัก30ล้านค่ะนะว่าในการทำแคมเปญสักแคมเปญจึงจะมีความรู้สึกว่าผลเกิดแล้วได้ผลนะแต่ปรากฏว่าพอในยุคใหม่เนี่ยตอนที่เกิด TikTok ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับมันมี TikTok ขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่ามีคนทำธุรกิจแบบใช้ TikTok เป็นสื่อหลักอ่ะนะครับใช้ TikTok เป็นสื่อหลักแล้วเขามี TikTok influencer อยู่ในมือเนี่ย 1,500 รายนะเขามาเป็นขั้นๆเลยนะเหมือนขายตรงสมัยก่อนเลยนะเป็นดาวไลน์เป็นสมาชิกกันเป็นทอดๆนะครับแล้วเขาสามารถมอบหมายให้คนในเครือข่าย TikTok เขาเนี่ยทุกคนทำสปอตให้คุณนะแล้วเขาเหมานะคุณบอกว่าคุณต้องการ TikToker 200คนคุณก็บีบเขาเข้าไปเขาก็ออกมาใช้เงินเท่านี้สมมติ600,000 บาทซึ่งไม่ใช่30ล้านนะครับ600,000 บาทนี่คุณได้ TikToker 200คนนะมาโปรโมทขายของคุณเหมือนพิมพ์ลี่พายอ่ะ
อันนี้ขายของเลยนะไม่ใช่แบบแค่นี่เก่านะมันสามารถขายและสั่งของฝากส่งได้เลยแล้วก็ออกเดอร์ไปส่งที่บ้านได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นการขายในรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่แค่โฆษณาที่ทำให้เกิดเอาแวร์เนสอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่คุณเริ่มที่จะไม่รู้จักตอนนี้สินค้าบางประเภทเนี่ยขายยากนะขายไม่ออกนะอย่างอาหารเสิร์ฟเนี่ย มันต้องมีคนกระตุ้นเยอะๆนะฮะแล้วพวกที่ขายยืนติ๊กตอกที่ขายเก่งมีวิธีการของเขาแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าใครเป็น follower ของเขาจะตัดให้กลุ่มเป้าหมายเราไหมอะไรเหล่านี้พอเราไม่รู้จักเรื่องเหล่านี้เราไม่รู้จักการปรับตัวเรื่องการใช้พวกนี้เนี่ยก็เท่ากับตกยุคถูกไหมครับมันก็เป็นแบรนด์ที่ไม่ไดนามิกพอในเรื่องของการใช้แผนการตลาดและการใช้สื่อก็เช่นเดียวกับเรื่องอื่นๆเหมือนกันมันมีเยอะมากมายเลยที่คุณปรับตัวไม่ได้แล้วมันไม่ทันคนเพราะฉะนั้นแบรนด์สมัยนี้มันต้องตัดสินใจเร็วแล้วก็ต้องปรับตัวเข้าสู่ยุคใหม่ๆสื่อใหม่ๆพฤติกรรมใหม่ๆบริโภคเรียกว่าจริงๆแล้วการตลาด4อย่างที่วันนี้คุณวิทวัฒน์คุยให้เราฟังมันไม่ใช่เป็นการตลาดที่เน้นเรื่องของการใช้เงินแบบทุ่มเงินเป็นหลักแต่ว่าคุณต้องรู้จักว่าด้วยงบที่มีเนี่ยช่องทางที่มีมันควรจะลงไปตรงไหนผมว่าตรงนี้ใช้สมองมากกว่าใช้เงินยากด้วยค่ะใช่และข่าวดีคือตรงนี้นะครับถ้าใครสนใจเพิ่มเติมอันนี้โปรโมทให้ฟรีเลยสำหรับมาพบการตลาดเปิดเป็นเทรนนิ่งคอร์สนะเป็นเทรนนิ่งคอร์สระยะเวลาของหลักสูตรช่วงประมาณ8กันยาถึงพฤศจิกาสมัครได้ที่ไหนคะเนี่ยสมัครติดต่อสมาคมการตลาดนะครับเว็บไซต์ได้เลยสมาคมการตลาดมีเบอร์โทรมีอะไรเรียกว่าสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยค่ะสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยนะคะท่านผู้ฟัง คือตรงนี้เนี่ยมันทำให้เราเดี๋ยวปรับตัวเข้ากับเครื่องมือใหม่ๆเทรนด์โลกใหม่ๆเพื่อให้เราเข้าไปถึงกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องนั่นเองใช่สร้างโอกาสนะคะในการทำธุรกิจของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรก็ตามนะคะสเกลเล็กสเกลใหญ่สำคัญหมดที่เราต้องนำการตลาดรูปแบบนี้ไปใช้วันนี้ขอบคุณคุณวิทวัฒน์มากเลยค่ะมาแชร์ข้อมูลแล้วก็ให้มุมมองวิเคราะห์การตลาดที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังปีนี้ให้เราฟังขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ